อบอุ่นมากจริงๆเอ๋น้ำตาซึมเผยความรู้สึกมั่นแฟนหนุ่มไม่เคยคิดจะเกิดขึ้นกับเราอบอุ่นมากจริงๆเอ๋มิราน้ำตาซึมเผยความรู้สึกหลังเข้าพิธีมั่นแฟนหนุ่มลั่นไม่เคยคิดว่าครั้งหนึ่งมันจะเกิดขึ้นกับเราขึ้นแท่นเป็นว่าที่เจ้าสาวป้ายแดงอีกคนในวงการบันเทิงสำหรับเอมิราอดีตภรรยาของครูไพบูลย์ซึ่งเมื่อวันที่20กรกฎาคม2565เจ้าตัวได้ประกาศข่าวดีผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเตรียมเข้าพิธีมั่นกับแฟนหนุ่มนอกวงการในวันที่21กรกฎาคม2565เวลา9นาฬิกาล่าสุดวันที่21กรกฎาคม65ถือเป็นฤกษ์ดีเอมิราจุงมือแฟนหนุ่มนอกวงการเข้าพิธีมั่นพร้อมเผยภาพบรรยากาศในพิธีมั่นแม้จัดเป็นงานเล็กๆและเชิญแค่พี่ๆและญาติที่สนิทมาร่วมงานเท่านั้นแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นจนว่าที่เจ้าสาวป้ายแดงเอมิราถึงกับกลั้นน้ำตาของความดีใจไม่ไหวร้องไห้ออกมาจากนั้นเอมิราเผยความรู้สึกหลังเข้าพิธีมั่นแฟนหนุ่มว่าเป็นพิธีมั่นที่อบอุ่นมากจริงๆค่ะไม่เคยคิดว่าครั้งหนึ่งมันจะเกิดขึ้นกับเราขอบคุณพี่เก่งทนายเก่งนฤบดินทราศรีศิวาราชพี่ปุ๊กล่างานมาเพื่อเอาแหวนมั่นมาให้น้องพี่ชายพี่สาวสองคนที่ไม่ต้องพูดอะไรเลยนอกจากคำว่าอยากเห็นน้องรวยและเข้มแข็งพี่แมมที่ประดาช่วงชีวิตที่ตกต่ำที่สุดก็มีพี่คนนี้ที่คอยซัพพอร์ตเอางานมาให้ทำบ้างละเอาเงินยัดใส่มือบ้างละเป็นผู้หญิงที่เก่งมากหนูเอาพี่แมมเป็นแบบอย่างมาโดยตลอดอีกคนพี่วีปฐวีบงกตชพรและพี่ตีซึ่งพี่วีและพี่ตีก็อยู่ในทุกช่วงเวลาชีวิตของเอ๋เล่าทุกอย่างในชีวิตให้พี่วีฟังมาโดยตลอดพี่วีเป็นอาจารย์สอนทำเล็บทำผมให้เอ๋อยากเห็นเอ๋มีชีวิตที่ดีขึ้นตลอดที่อยู่ด้วยกันโดนเอ๋ร้องไห้ใส่บ้างละพูดตลกลามกใส่บ้างและอยู่ทุกช่วงจริงๆถ้ามีคนมาพูดถึงเอ๋ไม่ดีไม่ถูกพี่วีจะคอยปกป้องเอ๋ตลอดเพราะพี่วีรู้ทุกเรื่องของเอ๋เขียนไปอมยิ้มไปน้ำตาซึมไปและอีกคนปุ๊บปั๊บมีแต่คนบอกเอ๋สู้ๆนะก็มีแค่ปุ๊บนี่แหละที่ถามว่าไหวไหมไม่ไหวกอดได้นะรักแหละเอาไว้พูดตอนงานแต่งดีกว่าเนอะเมื่อคืนก็พูดความในใจให้กันฟังไปหมดแล้วแหละขอบคุณญาติฝั่งปุ๊บญาติฝั่งเอ๋ตายายแม่นาป้าทุกคนเลยนะคะที่มาร่วมอวยพรเอ๋กับปุ๊บในวันนี้เอ๋มีความสุขมากจริงๆค่ะขอบคุณ Facebook มิราชนวิรันวานิชรังร่ำให้ฝันสูงสุดซื้อบ้านพาครอบครัวอยู่ดีกินดีฝันสลายพ่อแม่ตัดสินใจแบบไม่คาดคิดเพิ่งเปิดสมุดบัญชีอยู่ได้ยังไงไม่เครียดเลยเหรอรังร่ำให้ฝันสูงสุดซื้อบ้านพาครอบครัวกินเที่ยวดีๆฝันแตกสลายวันที่มีทุกอย่างพ่อแม่กลับตัดสินใจไปมีชีวิตตัวเองปรางกนรันเปิดใจในวันบันเทิงทอล์คเผยถึงเรื่องครอบครัวว่าชีวิตโตมาในครอบครัวไม่รวยเลยแต่ไม่ได้ยากจนลำบากแต่ไม่เคยขาดตกบกพร่องหนูเคยพูดไปว่าหนูไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าบ้านหนูไม่มีฐานะจนเริ่มโตเห็นเพื่อนไปเที่ยวเมืองนอกกับครอบครัวมีบ้านเดี่ยวอยู่สุขสบายมีรถดีๆใช้แล้วทำไมเราทำไม่ได้เราแค่อยากรู้ถามว่าอยากได้ไหมไม่อยากได้ปรางกล่าวว่าเคยขอพ่อแม่ดูสมุดบัญชีมันน้อยมากลากเสียงยาวน้อยจนแบบแม่ไม่เครียดบ้างเลยเหรอมีลูกตั้ง3คนแล้วเหลือเงินอยู่เท่านี้ทุกบาทที่หามาได้ถูกใช้กับพวกเราหมดเลยไม่อยากเชื่อเขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ยังไงมันไม่มีเซคิวริตี้อะไรอยู่เลยเขายังกล้าส่งเราเรียนให้กินของดีๆเราอยากเรียนพิเศษอยากเรียนไวโอลิน
ตั้งแต่วันนั้นคิดว่าฉันจะต้องซื้อบ้านเดี่ยวให้ทุกคนอยู่ให้ได้นางเอกสาวเผยความฝันสูงสุดในชีวิตคือจะซื้อบ้านจะพาทุกคนในครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศให้ได้นั่นคือจุดสูงสุดในชีวิตไม่เคยต้องการอะไรอีกแล้วรังเล่าไปน้ำตาไหลๆตลอดเวลาถามว่าเคยเห็นเขากินอะไรดีๆซื้อของแบรนด์เนมไหมรังกล่าวว่าโทษนะทุกวันนี้พ่อยังใช้มือถือเก่าอยู่เลยใช้รถธรรมดาอยู่เลยยังคงเป็นอย่างนั้นมาเสมอน้ำตาไหลอีกรังบอกด้วยว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นความภูมิใจตัวเองมากๆชอบกระเป๋าชาแนลมากๆใฝ่ฝันจะได้มาครอบครองตั้งแต่มัธยมหนูเพิ่งซื้อกระเป๋าใบนั้นเมื่อ4ปีที่แล้วตอนที่ซื้อบ้านให้พ่อแม่เสร็จแล้วชาแนลใบแรกซื้อตอนผ่อนบ้านทุกอย่างเสร็จแล้วความสุขของตัวเองไม่เท่ากับการที่เราทำให้คนอื่นมีความสุขถามว่ารู้สึกโชคดีไหมเกิดเป็นลูกพ่อแม่รังตอบเลยว่ามากภูมิใจแค่ไหนที่ซื้อรถซื้อบ้านกลับมาดูแลเขาได้แล้วดีใจมากความฝันสูงสุดคืออะไรได้มีโอกาสพาครอบครัวไปเที่ยวเมืองนอกพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วหนูไม่ต้องการอะไรแล้วชีวิตมันเต็มที่ตั้งแต่ดูแลเขาได้ซื้อบ้านให้เขาอยู่พาไปเที่ยวเห็นรอยยิ้มทุกวันนี้ภาพที่จำได้ติดตาคือภาพพ่อแม่หนูพาทุกคนไปญี่ปุ่นเห็นพ่อแม่ลงไปอยู่ที่หิมะเล่นกันมีความสุขมากหันมาบอกขอบคุณมากเลยนะลูกแม่ดีใจมากแม่ได้จับหิมะครั้งแรกตอนอายุจะ60ทุกครั้งที่หนูไปเที่ยวที่ไหนดีๆกินอะไรดีๆหนูจะพาพ่อแม่กลับไปที่นั่นเสมอน้ำตาไหลหนักรางกล่าวอีกว่ามันที่สุดในชีวิตแล้วไม่ใช่การประสบความสำเร็จไม่ใช่การที่วันนี้ได้มาเป็นนางเอกมีลูกหนูจะทำได้ดีเท่าพ่อแม่ไหมพ่อแม่หนูทำมาดีมากจริงๆเผยฝันสลายวันที่มีรายได้พร้อมทำทุกอย่างได้แต่กลับเป็นวันที่พ่อแม่ตัดสินใจไปมีชีวิตในแบบที่ตัวเองมีความสุขความฝันเรามันแตกสลายเลยได้ข้อคิดอะไรหลายอย่างเงินทองไม่ใช่ของสำคัญที่สุดในชีวิตจริงๆหนูยังคิดถึงโมเมนต์แค่บ้านหลังเล็กๆที่มีความสุขรถหลังเล็กๆที่พร้อมหน้าก็ต้องยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นกว่าจะผ่านจุดนั้นมาได้ไม่ง่ายเข้าใจแล้วปัญหาเด็กที่พ่อแม่แยกทางกันเป็นยังไงเราโตมากับครอบครัวเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วเกิดขึ้นกับเด็กๆจะรู้สึกยังไงเราอายุจะ30ยังทำใจไม่ได้เลยแต่เมื่อเห็นความสุขของพ่อและแม่หลังแยกกันอยู่ทำไมเราจะให้ไม่ได้พอเราก้าวจากความรู้สึกนั้นได้กลับมีความสุขมากคิดภาพไม่ออกเลยจะเป็นยังไงกระต่ายบราหลุดขณะเล่นคอนเสิร์ตถ้าไม่มีพี่คือตายคิดภาพไม่ออกเลยจะเป็นยังไงกระต่ายพันนิพาเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันบราหลุดขณะเล่นคอนเสิร์ตถ้าไม่มีพี่คือตายอย่างเขียดถือเป็นนักร้องลูกทุ่งสาวสุดฮอตอีกคนในวงการบันเทิงสำหรับนักร้องเสียงดีกระต่ายพันนิพาภรรยาสาวของครูไพบูลย์แสงเดือนซึ่งมีเจ้าภาพแห่จองคิวงานไม่ขาดสายกันเพียบแถมธุรกิจของเธอก็ปังไม่แพ้กันกระทั่งเมื่อคืนของวันที่22กรกฎาคม65ขณะที่นักร้องลูกทุ่งชื่อดังกระต่ายพันนิพาไปเล่นคอนเสิร์ตในงานแห่งหนึ่งอยู่นั้นกลับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อบราที่เธอสวมใส่เกิดหลุดเนื่องจากโดนเหงื่อเยอะพอลงมาหลังเวทีไม่รู้จะไปหาใครแต่โชคดีที่มีพี่คนหนึ่งช่วยไว้ทันโดยกระต่ายโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมขอบคุณพี่คนที่มาช่วยเหลือเธอว่าวันนี้เกิดเหตุการณ์บราหลุดเพราะโดนเหงื่อลงมาหลังเวทีไม่รู้จะไปหาใครไม่รู้ว่าใครจะเอามานำเนาะมางานคอนเสิร์ตเมย์555พี่เพื่อนไปหามาให้เอามาให้ยืนใส่น้องขอบพระคุณหลายๆเด้อจ้าถ้าไม่มีพี่คือตายอย่างเขียดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมใครรู้จักพี่เขาแคปหน้าจอส่งไปให้พี่เขาหน่อยนะคะขอบพระคุณมากๆจริงๆมาช่วยชีวิตหนู555
บ่อสั้นคิดภาพไม่ออกเลยจะเป็นยังไงพ่อชีวิต 5,555 ขอบคุณ Facebook กระต่ายพันนิพา